กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากเพจ Facebook รวมพลคนท่าศาลาได้ออกมาเผยแพร่ภาพห้องพักวิทยากรซึ่งคุณเอนามสมมุติถูกหน่วยงานราชการหนึ่งเชิญไปเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรบาริสต้าเป็นเวลา8วันโดยบอกว่ามีที่พักให้แต่เมื่อเราไปถึงหน้างานกลับต้องอึ้งว่าท่านดูแลวิทยากรด้วยห้องนอนแบบนี้จริงหรือซึ่งตามข้อมูลอ้างว่าเป็นห้องประชุมเก่าที่ดัดแปลงมาเป็นห้องนอนไม่มีแอร์เอาเตียงมาวางพัดลมเล็กๆที่ต่ำกว่าระดับเตียงและสภาพเครื่องนอนที่เป็นนวัตกรรมของ50ปีีท่แล้ว ผอนขิดกับผ้าห่มที่มีขนเยอะและเบาที่สุดในโลกทำให้เกิดข้อสงสัยว่ายังมีใช้ในการรับรองแขกของระบบราชการไทยจริงๆเหรอทั้งนี้หลังจากคุณเอเห็นห้องแล้วคิดว่าคงนอนไม่ไหวและหากนอนไม่หลับสูญเสียพลังก็จะไม่เต็มที่กับการสอนจึงลองขอตัวเลือกอื่นแต่กลับได้รับแจ้งมาว่ามีที่พักเป็นโรงแรมใกล้ๆคืนละ350้้บบาทแต่ต้องออกค่าที่พักเองทั้งหมด8คืนถ้าท่านคิดว่าห้องนี้จัดไว้ดีและเหมาะสมแล้วลองไปเชิญญ,ญาติญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานท่านมาลองนอนดูนะคะยังไม่ต้องถึงกับนอนแค่ลองดม,ด,มดู ก่อนก็ได้ดูสิจะไหวกันหรือเปล่าเครื่องนอนที่ท่านเตรียมไว้เข้าใจว่าน่าจะขอยืมมาจากรอปพที่เขาไม่ใช้แล้วขอโทษเธอคแรงงานพมา่าฉีดยาทุเรียนแถวๆต่อกลายยังนอนสบายกว่านี้เลยในทางกลับกันไม่ว่าจะพออ,อหรือข้าราชการผู้เจริญแล้วในหน่วยงานของท่านถ้าต้องไปทํางานที่อื่นแล้วเขาดูแลต้อนรับแบบนี้พวกท่านจะแฮปปี้ไหมคะอ,ะอะตอบแบบจริงใจนะ ทั้งนี้คุณเอยังเปิดเผยด้วยว่าตนเองได้ค่าตอบแทนวิทยากรก็จริงแต่ก็ได้รับในเรดราชการและในส่วนของค่าน้ำมันไปกลับคอนชุมพรก็ไม่มีให้แถมต้องขนอุปกรณ์เครื่องชงทั้งหมดไปเองต้องปิดร้านสิบวันรายได้หายไปในช่วงวันหยุดยาวแต่สิ่งเดียวที่ทางหน่วยงานเตรียมไว้ให้คืออ่ะที่พักกลับได้รับมาในสถาบันเช่นนี้คุณเอเล่าว่าเคยสอนหลักสูตรบาริสต้าแบบนี้ให้กระบอหน่วยงานอื่นๆมากว่า15ครั้งซึ่งได้รับเกียรติอย่างดีบ้างดีเกินไปบ้างตามความเหมาะสมบ้างแล้วแต่ปัจจัยของหน่วยงานและสถาานนที่่ซึงงตเเอเข้ใจ ไม่เคยทําตัวมีปัญหาแต่มาเจอแบบนี้มันสุดติ่งกระดิ่งเปรดเอ้ยกระดิ่งเป็ดจริงๆชี้วัดถึงระดับความเจริญของระบบราชการบ้านท่านได้อย่างน่าขายหน้ามากคุณอาจทําแบบนี้กับวิทยากรท่านอื่นแล้วเขาทนได้แต่ไม่ใช่กับฉันแน่นอนคุณเอระบุว่าที่ได้กล่าวสรรเสริญมาทั้งหมดมีได้ทําเพื่อความสนใจหรืออยากได้ผลประโยชน์ส่วนตนเพียงแค่อยากเห็นผลเป็นการพัฒนาให้สมกับชื่อหน่วยงานเพราะสุดท้ายถึงจะได้รับการดูแลแย่กแค่ไหนตนก็ถอยหรือยกเลิกงานไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เพราะเงินหรือเกรงกลัวแต่เป็นเพราะนักเรียนกาแฟส รุ่นที่เขาอุตส่าห์หยุดงานปิดร้านมารอรับความรู้เพื่อไปนำประกอบอาชีพทำราหากินท้ายที่สุดคุณเอจึงตัดสินใจไปนอนโรงแรมและจ่ายค่าห้องเองทั้งหมดเพื่อเก็บแรงไว้สอนวันพรุ่งนี้แต่ขอให้จําไว้เถอะว่าถ้ายังดูแลกันแบบนี้มันจะไม่มีรอบหน้าอีกแล้ว